เดี๋ยวดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ยกพวกมารวมกันทีนี้เนี่ยคุณครูไม่ต้องห้ามแค่ยืนมองแค่เนี้ยเด็กวิ่งเลยค่ะมากันหมดเลยมากันหมดเลยค่ะตอนครูมาข้างหลังไม่เตือนกูเลยตัวใครตัวมันพี่นักร้องรถแห่เขาก็เตือนให้แล้วไงเฮ้ยครูมาครูมาดูดิเพื่อนไปก่อนแล้วเห็นป่ะเพื่อนไปหมดแล้วเหลือแต่ประมาณสักเนี่ยแก๊งข้างหน้า5คนนี้ข้างหน้าอ่ะบอกว่าครูมาครูมายังเต้นยังเต้นไม่หยุดหันไปปั๊บเฮ้ยครูมาจริงว่ะนึกว่าพี่รถแห่เขาล้อเราเล่นเอาไงอ่ะครูมาเอาไงเอาวิ่งแต่รออะไรอ่ะเปลี่ยนสเต็ปเลยคุณครูเท้าสะแอลยืนมองน้องๆวิ่งกลับเข้าโรงเรียนกางเกงหลุดตูดแทบไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมเด็กๆอะเนาะโอ้ถ้าเกิดว่าเขาชอบเสียงเพลงแบบนี้ตอนเที่ยงเปิดให้เต้นเลยไหมดิฉันว่าดีนะเสียงตามสายโรงเรียนอะตอนเที่ยงอะเปิดให้แดนซ์กันเลยกลัวว่าเด็กจะไม่กินข้าวกินปลาแล้วตอนบ่ายไม่มีแรงเรียนอีกอ๋อเต้นกันหมดแรงแล้วใช่ไหมเด็กๆ เขาชอบเลยนะคะเสียงเพลงเมื่อรถแห่มาน่ารักเชียวค่ะนี่ที่นี่คือโรงเรียนบ้านแหลมของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงคุณผู้ชมอันนี้เวลาเด็กไปโรงเรียนกลับมาปั๊บคุณแม่ต้องถามวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกแล้วน้องคนนี้กำลังจะทำให้คุณแม่ดูว่าไปโรงเรียนคุณครูเขาสอนร้องเพลงชาติค่ะชีวิตนี่ผิดหมดเลยคุณต้องมาฟังน้องอาทิตย์ค่ะ4ขวบ10เดือนคุณยายข้างหลังอุ้ยหัวร้อนใจจะขาดน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลลูกเอ้ยจะไปด้วยไหมไปดิหมากฝรั่งขีดก็มาอู้ไทยนี่รักตลกแต่ลบมีใบหนาดก็มาเฮชาลาประเทศไทยปลาลัดปลาเลืองไปอีกลูกเอ้ยนี่แหละค่ะไปโรงเรียนได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆคุณผู้ชม2อาทิตย์ยังได้ขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะคิดถึงทั้งเทอมเลยนะถ้าอาทิตย์ไปโรงเรียนครบเทอมละลูกเอ้ยนี่แหละคือความสนุกของเด็กๆตอนไปโรงเรียนแล้วเขาก็มักจะกลับมามีเรื่องเล่าไอตัวที่เซ็นเซอร์เมื่อกี้หอหีบใช่ปะหอหีบสระอาไม่เองใช่โอ้ยใครดูก็ขำน้ำตาไหลบางคนเข้าไปแซวบอกเราต้นฉบับมันร้องยังไงวะ ลืมแล้วว่าหรือว่าน้องร้องแบบหลบลิขสิทธิ์กลัวโดนฟ้องเพลงชาติไม่มีลิขสิทธิ์ลูก โอ้ยน่ารักจริงๆคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือรอยยิ้มของเด็กๆในบ้านเนาะดิฉันอยากรอดูว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนอีกสัก2อาทิตย์เนี่ยน้องจะร้องได้เวอร์ชั่นไหนแต่ที่แน่ๆคือคนทั้งครอบครัวเนี่ยท้องขดท้องแข็งหมดแล้วกับเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเราต้องรอช่วงเทศกาลไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพลงอื่นมาสอนลอยกระทงคริสต์มาสแบบนี้ต้องรอดูนะว่าน้องเขาจะมีเนื้อร้องเป็นของตัวเองค่ะลงเอาไว้ในสนามอีกโอ้สุดยอดน้องนี่มีจินตนาการล้ำนะคะนี่แหละคือเด็กคิด
ต่างคุณผู้ชมคือคุณครูสอนมายังไงนั่นคือสิ่งที่ครูสอนแต่ว่าเด็กเขามีความคิดเป็นของตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองเราจะร้องแบบนี้แล้วดูท่าทางเป็นต้นเสียงด้วยโอ้โหเป็นต้นเสียงแล้วเพื่อนก็จะร้องตามแบบนี้เหรอเพื่อนมองหน้ากันเลิกลาเฮ้ยอาทิตย์เด็กอะไรวะครูคุมขมับแล้วร้องด้วยความมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าที่ร้องนี่ถูกทุกคำแล้วคนในบ้านทุกคนเห็นมาปอบคุณยายน้ำตาไหลเลยขำซะเออครับ